ค่ะพบกับเมนูอาหารง่ายๆกับ YouTube Channel ช่อง Fit Food นะคะเมนูวันนี้เราจะมาทำไข่ตุ๋นค่ะเริ่มต้นที่การตอกไข่กันเลยนะคะใช้ไข่ไก่2ฟองค่ะเสร็จแล้วก็เติมน้ำลงไป200 ml นะคะไข่ไก่2ฟองนี้ก็จะประมาณ100 ml ค่ะอันนี้เราก็จะใช้สัดส่วน1ต่อ2นะคะก็คือไข่ไก่2ฟองนี้ประมาณ100 ml แล้วก็จะเติมน้ำอีก200 ml นะคะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำมันงาอีก1ช้อนชาค่ะหอมๆนะคะกรองผ่านตะแกรงนะคะเพราะบางทีจะมีเยื่อขาวๆค่ะเนื้อไข่ของเราจะได้เนียนๆนะคะใส่ผักเพื่อเพิ่มคุณค่านะคะวันนี้ส้มโอมีเป็นต้นหอมค่ะแล้วก็ข้าวโพดต้มนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดนึ่งด้วยไฟอ่อนๆประมาณ 10-15 นาทีจนกระทั่งสุกค่ะ